สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนิวโต้ข่าววันนี้นะครับเราเจาะเรื่องของกรณีที่นักศึกษาปริญญาโทนะครับคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขาออกมาร้องเรียนนะครับว่าเขาได้รับผลกระทบจากการที่ปริญญาของเขาเนี่ยที่เรียนจบมาตั้งแต่ปี2557สำหรับปีการศึกษาปี57รุ่นที่1นี่แหละครับปรากฏว่าทางครุสภาเนี่ยไม่รับรองคือไม่รับรองเนี่ยไม่รับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็สำหรับหมายความว่าถ้าเกิดว่าจะเอาใบปริญญาเนี่ยไปสมัครเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆเนี่ยไม่ได้ทั้งๆที่เขาเรียนมาจบมาเป็นปีๆแล้วแต่ว่าสาเหตุมันอยู่ตรงนี้ครับว่าทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะนี้เนี่ยคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยประกาศว่าจะรับรุ่นนี้เนี่ยคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาบริหารการศึกษาเนี่ย500คนโดยประมาณนะครับแต่ปรากฏครุสภาเขาไปเจอทีหลังว่ารับไปถึง 2,500 คนมากกว่าที่แจ้งเอาไว้แต่ทางสกอใน5เท่าด้วยกันครุสภาก็เลยไม่รับรองนักศึกษาก็บอกแล้วมันใช่ความผิดของเขาหรือเปล่าแล้วมหาวิทยาลัยจะเยียวยาอย่างไรวันนี้เราคุยกันนะครับกับทางตัวแทนจากนักศึกษารุ่นนี้ปีการศึกษา57ก็คือประธานนักศึกษานะครับคุณธวัชบุตรศรีครับสวัสดีครับคุณธวัชเป็นตัวแทนจากทั้งหมด 2,500 คนครับในรุ่นนี้ก็ว่าได้คือรุ่นที่1ปี57รุ่นที่1ปี57ครับสาขาวิชาบริหารการศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษาเรียนส่วนใหญ่เขาเรียนไปเพื่ออะไรฮะสาขานี้สาขานี้จุดประสงค์เราก็เพื่อส่วนมากก็เป็นอาชีพครูทั้งนั้นนะครับที่มาเรียนนี้เรียนไปเพื่อที่จะเอาใบปริญญานี้ไปขอวุฒิไปประกอบวิชาชีพผู้บริหารเพื่อที่จะไปสอบในตำแหน่งชั้นผู้บริหารเช่นรองผู้อำนวยการผู้อำนวยการครับนี่คือจุดประสงค์หลักของเราในส่วนจุดประสงค์รองก็คืออย่างน้องๆที่เป็นครูใหม่ๆก็สามารถนำไปปรับวุฒิได้ไปเลื่อนวิทยาฐานได้วิทยาฐานะได้ตามปกติยกเว้นขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารไม่ได้อันนี้คือเป็นนี่คือเป็นปัญหาอยู่ปัญหาครับปัญหาเพราะอย่างที่บอกว่าตอนแรกที่เขาประกาศรับเนี่ยที่เราเห็นจากโฆษณามีใบมาด้วยใช่ไหมฮะมีใบโฆษณาครับตอนประกาศรับเนี่ยเห็นไหมครับสามารถประกอบวิชาชีพผู้บริหารได้ครับคณะศึกษาศาสตร์นี้สาขาวิชาบริหารการศึกษานี้ค่าใช้จ่ายนี้บอกเท่าไหร่นะฮะ 147,000 บาทตลอดหลักสูตรตลอดหลักสูตร 147,000 บาทอันนี้เฉพาะค่าเทอมนะครับไม่รวมค่าอย่างอื่นแต่อันนี้เราไม่ทราบว่าเขารับเท่าไหร่ยังไงในรายละเอียดจำนวนคนเนี่ยเราไม่ทราบหรอกครับเพราะว่าเราคือนักศึกษาเราก็เป็นเรื่องของเขาครับเราไม่ได้เป็นนักจัดการศึกษาครับถ้าเราเป็นนักจัดการศึกษาเราก็รู้แล้วว่ารับเกินไม่ได้เราจะรับเกินทำไมล่ะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครุสภาเขาไม่รับรองในการขอใบอนุญาตเพราะว่าเขาระบุว่ามหาวิทยาลัยรับในคณะนี้ไปถึง 2,500 คนตั้งที่แจ้งสกอไปแค่490คนครับผมแล้วนี่ก็เรียนจบมาแล้วนะฮะเรียนจบมาแล้วครับเรียนจบมาแล้วได้ใบปริญญาครับนี่คือปริญญาคุณธวัชครับผมเพิ่งไปรับปริญญามาประมาณช่วงไปเรียกร้องมหาลัยวันที่25กุมภาพันธ์นะครับปกติเขารับกันตั้งเป็นปีแล้วครับแต่เพิ่งไปรับมาแต่จบมาตั้งแต่ปี58แล้วนะจบมาตั้งแต่ปี58แล้วครับกันยา58ครับนี่นะฮะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาครับก็จะเอาปริญญานี้เนี่ยอ่ะ1เคลียร์ก่อนสมัครงานอะไรได้หมดปกติวุฒิปริญญาปกติครับปรับวุฒิปรับวิทยาฐานะได้หมดได้ครับแต่จะเอาไปขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารไม่ได้หมายความว่าจะไปสอบเป็นผอ.เป็นรองผอ.ตำแหน่งที่เป็นผู้บริหารนี่ไม่ได้เลยครับแต่ประเด็นมันอยู่ว่านี่เราเรียนเรื่องของสาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลายคนก็มาเรียนเพื่อที่จะไปเป็นผู้บริหารสถานศึกษาถูกต้องครับแล้วถ้าเรียนจบมามีใบปริญญาแล้วมันขอใบอนุญาตแล้วจะมาสมัครเป็นผู้บริหารไม่ได้เนี่ยมันจะเรียนไปหาอะไรใช่ไหมฮะเรียนไปเพื่ออะไรตอนนี้ก็กลายเป็นเรียนไปเพื่อเอามาเก็บไว้เฉยๆครับไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ไม่รู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราคิดเห็นอย่างไรบ้างหมดไปเท่าไหร่ตอนนี้ค่าเรียนเฉพาะค่าเทอมเนี่ย 147,000 บาทยังไม่รวมค่าเดินทางไม่รวมค่าเดินทางไม่รวมค่าเสียเวลาไม่รวมค่าทำอย่างอื่นงานวิจัยงานอื่นๆหลายเยอะแยะมากมายครับโอเคทีนี้ข้อเรียกร้องของเราเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่2ข้อหลักๆ2ข้อหลักๆข้อแรกก็คืออย่างที่บอกว่าดำเนินการไปแล้วให้ปริญญามีศักดิ์สิทธิ์ตามกฎหมายทุกประการขอให้ปริญญานี้มีศักดิ์มีสิทธิ์ตามกฎหมายทุกประการและที่สำคัญขอให้ใบปริญญาเนี้ยนำไปใช้สอยในการขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารให้ได้นี่คือหัวใจของนักศึกษาที่มาเรียน 2,500 คนทั่วประเทศเหนือใต้ออกตกครับอยู่ที่หัวใจอยู่ตรงนี้ก็คือต้องเอาใบนี้ไปขอใบอนุญาตให้ได้ครับแต่ปรากฏว่าครุสภาบอกว่าไม่ได้แล้วไม่ได้ครับทั้งรุ่นเลยครับ 2,500 คนไม่ใช่น้อยคนนะครับมีทั้งหมด 2,500 คนเนี่ยผมถือว่าถ้าเป็นงบประมาณถ้าเฉพาะค่าเทอมเนี่ยก็300กว่าล้านบาทอุทธรณ์ก็ไม่ได้แล้วด้วยอุทธรณ์ไม่ได้เลยครับเพราะว่าครุสภามีมติออกมาเลยครับว่าไม่อนุมัติรุ่น1 3,700ก็คือรุ่นที่ผมเรียนอยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อครุสภาเคาะโต๊ะแล้วว่า
ยังไงเขาก็ไม่รับรองเพราะว่ามันไม่ถูกต้องตามกระบวนการจำนวนที่แจ้งไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นหมายความว่า500คนที่แจ้งไว้ตอนแรกเนี่ยแล้วมาเรียงกันถึง 2,500 เนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานในมุมของครุสภาถูกไหมเขาก็เลยไม่รับรองทีนี้ถ้าครุสภาไม่รับรองเราเรียกร้องอะไรกับครุสภาไม่ได้แล้วเราไปเรียกร้องกับใครต่อไปเราต้องไปเรียกร้องที่มหาวิทยาลัยนะครับครับถ้ามหาวิทยาลัยทำตามข้อ1ได้สำเร็จนะครับมหาวิทยาลัยจะต้องยินดีคืนเงินให้กับพวกเรานะครับครับพร้อมค่าชดเชยจำนวนเงินที่เสียค่าเทอมไปเนี่ย 147,000 บาทเนี่ยจำนวนเงินเต็มเลยนะครับพร้อมค่าชดเชยตามกฎหมายและอยากให้มหาวิทยาลัยนั้นประกาศให้พี่น้องนักศึกษา 2,500 คนทั่วประเทศได้ทราบว่าเนี่ยเราทำได้แล้วนะเราถ้าทำข้อหนึ่งไม่ได้เนี่ยไปขอไปประกอบวิชาชีพให้พวกเราไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเราจะยินดีคืนเงินให้อันนี้ที่พูดคือข้อ2นะข้อ2ครับข้อ1คือไม่ได้แล้วข้อ1คือสภาไม่รับรองแล้วไม่รับรองอีกแล้วข้อ2คือทางนักศึกษาขอค่าชดเชยขอค่าชดเชยขอค่าเยียวยาครับค่าเยียวยาต้องจ่ายต้องจ่ายให้พวกเราครับเต็มจำนวนใช่เต็มจำนวนแล้วก็ค่าชดเชยที่ได้เสียไปครับแล้วปรากฏทางมหาวิทยาลัยก็มีมา3ข้อมหาวิทยาลัยก็เยียวยาไม่ตรงใจพวกนักศึกษาเท่าไหร่ครับเพราะว่าในรายละเอียดนี้ก็คือมหาเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะฮะ3ข้อที่มหาวิทยาลัยเขาจะเยียวยานะครับ1ก็คือเสนอส่วนลดค่าใช้จ่ายหลักสูตรปอเอก 200,000 บาทปอเอกเท่าไหร่นะ 600,000 ประมาณ 600,000 ครับถ้าไปเรียนปอเอกต่อเนี่ยเขาลดให้ 200,000 ข้อแรกเป็นทางเลือกหรือถ้าข้อแรกไม่เอาข้อที่2นะครับไปเรียนปอโทอีกใบก็ได้ทางบริหารการศึกษาหลักสูตรใหม่ที่เขากำลังมีเนี่ยให้เรียนฟรีเลยเรียนฟรีเลยเอามั้ย 200,000 กว่าบาทครับหลักสูตร 200,000 กว่าบาทครับถ้าเอาข้อ2แต่ถ้าไม่เอาข้อ1ข้อ2เขาจะชดเชยให้ข้อ3 30,000 บาทต่อท่านครับซึ่งเราบอกว่ามันน้อยไปอ๋อมันเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมก็อยากถามทางมหาวิทยาลัยว่าเวลาจะเสียเงินให้มหาวิทยาลัยเนี่ยใช้เงินเป็นหลักแสนแต่เวลาจะคืนเงินให้กับนักศึกษา 2,500 คนเนี่ยคืนเป็นหลักหมื่นอย่างนี้มันเป็นธรรมมั้ยแต่ข้อ1ข้อ2เราบอกเราก็ไม่ได้อยากเรียนหรอข้อ1ข้อ2นี้ก็คือเราจะเรียนไปทำไมครับในเมื่อเครดิตของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นแบบนี้แล้วรุ่นพวกผมเนี่ยรุ่นหนึ่งทั้งมาเจียนซวยทั้งรุ่นก็ว่าได้นะครับเรียนไปเพื่ออะไรเหมือนเราไปซื้อของนะครับซื้อที่ร้านนี้แล้วซื้อของไม่ดีแล้วเราจะซื้ออีกไหมครับพูดง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เราไม่ได้อยากจะเรียนอะไรต่อกับที่นี่เราแค่อยากเงินชดได้อย่างเงินชดเชยอยากได้ค่าเสียหายค่าชดเชยที่จะเยียวยาให้กับนิสิตนักศึกษาฟังมหาวิทยาลัยหน่อยครับผมนะฮะท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอยู่ในสายกับเราผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาเบญจาธิกุลครับสวัสดีครับท่านรองวิทยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับครับจากกรณีนี้เนี่ยตอนนี้นโยบายของทางมหาวิทยาลัยที่จะเยียวยานักศึกษาของคณะนี้ยังไงดีครับคือก็อย่างที่ท่านเรียนนะครับครับข้อแรกเราให้เรียนปอเอกนะครับลดให้ 200,000 บาทนะครับเราสนับสนุนนะครับครับข้อที่2ก็อย่างที่ว่าเราให้เรียนหลักสูตรใหม่ครับนะฮะติด2หน่วยกิจ2ปีเนี่ยที่ครูสภารับรองแล้วเนี่ยนะครับเราเก็บอยู่ 200,200 เราให้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรเลยครับครับถึงแม้ว่าเขาบอกว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้อยากเรียนต่อนะฮะอาจารย์ครับก็แล้วแต่อันนี้เราเพียงแต่ว่าเราให้ติดนะฮะให้ติดเลือกนะฮะส่วนข้อ2ไอ้ข้อ3เนี่ยนะครับที่เราเยียวยา30,000บาทอยากกลับเรียนอย่างนี้ครับครับเนื่องจากว่าใบปริญญาบัตรเนี่ยมันมีศักดิ์และสีตามกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าสภาอนุมัติไปโดยถูกต้องนะครับแล้วก็นักศึกษาบางส่วนเนี่ยก็ไปปรับวุฒิปรับเงินเดือนนะครับไปต่อปศนะครับเรียกปรับก็เรียกปรับวิทยาฐานะอะไรได้หมดเลยนะครับครับก็เหมือนกับ4ส่วนเนี่ยก็ได้ประโยชน์ไป3ส่วนแล้วนะครับก็เหลือเฉพาะใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารเท่านั้นเองที่ว่าผู้สภาก็ยังไม่ให้นะครับครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็ยังหารือผู้สภาอยู่จะหาทางแก้ไขอยู่นะครับครับ30,000 บาทนี่มันน้อยไปไหมครับอาจารย์ครับก็มีนักศึกษาหลายท่านนะครับนี่มาขอรับแล้วนะครับแต่ละคนแต่ก็เขาก็คิดไปเหมือนกันนะครับบางคนก็บอกน้อยไปบางคนก็บอกไม่เป็นไรเห็นใจมหาลัยครับหนูก็ไปใช้ได้แล้วบางส่วนบางนี่ก็มารับไปหลายคนแล้วฮะที่เนี่ยนะครับแต่รายใดที่ยังไม่พอใจยื่นคำร้องไว้เนี่ยผมก็จะเสนอสภาต่อไปครับท่านครับครับครับหมายความว่าตอนนี้ข้อเสนอในการเยียวยาของทางมหาวิทยาลัยยังคงไม่เปลี่ยนใช่ไหมฮะอาจารย์ครับยังยืนยันในมติเดิมฮะของวันที่12กุมภาพันธ์ที่สภา
สภามหาวิทยาลัยก็ยังมีมติยันในอันเดิมอยู่ฮะครับคือถ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เนี่ยต้องรอประชุมอีกทีวันที่20มีนาคมครับท่านครับครับคือถ้าจำนวนเงินเนี่ยทางคุณธวัชเนี่ยก็พยายามอธิบายว่าจริงแล้วมันมีค่าชดเชยที่ยังไม่ได้ครอบคลุม 30,000 บาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชดเชยบางคนก็ไปสมัครสอบใบอนุญาตมาได้แล้วเนี่ยแต่ก็เป็นโมฆะทีหลังนี่แหละครับบางคนก็เหมือนกับว่าแทนที่จะได้ประกอบอาชีพเนี่ยย้อนหลังไปเป็นปีๆป่านนี้ก็ยังไม่ได้เนี่ยอันนี้มันควรจะเอามารวมด้วยมั้ยฮะจริงๆเนี่ยคุณครูเนี่ยคุณครูเขาประกอบอาชีพแล้วนะฮะเพราะว่าเขาก็มีบัตรเขาเรียกใบประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะไปสอบรองผอ.ผอ.เนี่ยมันต้องมีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารอีกใบหนึ่งครับครับแต่ถ้าเขาก็เสียสิทธิ์ตรงนี้นะฮะครับครับเสียสิทธิ์ในการไปสมัครสอบอะฮะครับท่านครับครับซึ่งสอบเป็นผอ.รองผอ.ฮะครับแล้วย้อนไปต้นทางนิดนึงครับสาเหตุที่ประกาศว่าจะรับแค่500แล้วรับถึง 2,500 นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับท่านครับหลักสูตรเนี่ยนะครับมันเป็นหลักสูตรปีปรับปรุงปี2554นะครับคือหลักสูตรเนี่ยเวลา5ปีก็จะปรับปรุงทีนึงครับนะครับทีนี้ตอนทำหลักสูตรเนี่ยเรามีอาจารย์สมมติว่าเรามีอาจารย์30กว่าคนนะครับครับสัดส่วน1ต่อ15เพราะว่านักศึกษาเนี่ยเขาทำ IS 3หน่วยกิจครับครับหลักสูตรเดิมเนี่ยมัน3ภาคการศึกษา3 6หน่วยกิจทำค้นคว้าอิสระ3หน่วยกิจเนี่ยใช้สัดส่วนอาจารย์1ต่อ15เพราะนั้นตอนที่เราขอเปิดหลักสูตรสัดส่วนเราได้ไงครับท่านครับครับเพราะว่ารุ่นนี้เราก็เปิดรุ่นเป็นรุ่น54 55 56ไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรคือ57เนี่ยนะครับครับพอเราเด็ก 2,000 กว่าคนเนี่ยเรามีอาจารย์มีอาจารย์พอตามสัดส่วนครับเราก็เปิดไปโดยขออนุมัติสภาครับท่านครับอ๋อแต่เราได้แจ้งไปทางสกอให้ถูกต้องตามกระบวนการมั้ยครับอันนี้เราต้องกลับเรียนนี้ตอนนี้นะไอ้เกณฑ์ของผู้สภาที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครจะใช้หลักสูตรเก่าให้ใช้3ปีนะฮะเราก็เข้าใจว่าเมื่อสภาอนุมัติแล้วเนี่ยก็เปิดได้เลยเราก็เลยไม่ได้แจ้งไปครับแต่เราแจ้งผู้สภาครับท่านครับอ๋อก็คือเป็นความผิดพลาดในการแจ้งที่เราอาจจะตกหล่นไปเราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเราไม่ได้แจ้งสกอแต่เราแจ้งผู้สภาฮะครับครับแล้วผู้สภาก็เลยให้เราไปชี้แจงเราก็ไปชี้แจงแต่ว่าผู้สภาก็เห็นว่าเรารับเกินก็เลยไม่รับรองไม่ให้ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารครับท่านครับก็เลยให้เด็กเดือดร้อนซึ่งเราก็เห็นใจฮะเราก็เห็นใจมากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุยกันอีกรอบนึงก็คือ20มีนาคมนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับก็จะหาทางหาให้คุณสภาให้กรรมการสภาพิจารณาอีกครั้งนึงครับว่าเด็กเขาไม่พอใจในการเยียวยา30,000ว่าจะมีพิจารณาอย่างไรครับท่านครับได้ครับวันนี้ขอบคุณท่านรองวิทยานะครับที่มาให้ข้อมูลครับขอบคุณครับขอบคุณท่านมากครับขอบพระคุณท่านครับท่านรองวิทยาก็ชี้แจงหนึ่งคือเขาก็ยอมรับผิดแหละว่ามันมีปัญหาเรื่องของการแจ้งแต่ตอนนี้ก็เห็นใจนักศึกษาแต่ว่ามติยังเหมือนเดิมสามข้อเราคิดว่าเราจะยังไงต่อดีตอนนี้คิดว่านักศึกษานั้นตกเป็นแพ้รับบาปแล้วเราเป็นตกเป็นรุ่นที่คิดว่าซวยที่สุดก็ว่าได้นะครับรุ่นเดียวเลยใช่ไหมรุ่นเดียวครับรุ่นหนึ่งรุ่นอื่นมีปัญหาเลยนะครับรุ่นอื่นมีปัญหาเขาก็ไปสอบกันได้ปกติครับรุ่นผมเป็นรุ่นเดียวครับที่ตกเป็นแพ้รับบาปนะครับก็อยากจะฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราว่าในการจัดการศึกษานั้นพวกเราเป็นนักศึกษาเราไม่ใช่จัดการศึกษานะครับในการติดต่อประสานงานอะไรนั้นก็ขอให้ทำงานให้รอบคอบให้รุ่นนี้เป็นรุ่นศึกษากรณีตัวอย่างอยากจะฝากบอกไว้ว่าทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับเพราะว่าท่านดาวพงษ์รัตนสุวรรณอดีตรัฐมนตรีศึกษาการก็บอกว่างานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบนะครับท่านเคยพูดไว้ใช่ไหมต้องมีคนรับผิดชอบครับอย่าเอานักศึกษามาเป็นตัวประกันครับเพราะนักศึกษาไม่รู้เรื่องครับนักศึกษาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกครับเรื่องนี้ต้องดูแลความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอยากจะบอกทางด้านมหาวิทยาลัยก็ดีทางด้านครุสภาก็ดีตอนนี้ก็เหมือนกับว่าโยนกันไปโยนกันมานะครับครับผู้ซวยที่สุดตกเป็นที่รับแพ้รับบาปที่สุดก็คือตัวนักศึกษาครับมีผลกระทบนะครับผลกระทบในด้านความเสียหายอนาคตที่จะสอบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารได้ครับตรงนี้ก็จะพาตรงนี้ไปอย่างใหญ่หลวงไม่สามารถกลับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือว่าเราเรียนเสียเปล่าป่ะเราเรียนหรือว่าเราก็ยังได้ความรู้ก็ความรู้นี่ได้อยู่แล้วครับเพิ่มเติมความรู้ได้แล้วแต่จุดเป้าหมายของเราก็คือเอาไปสอบผู้บริหารเราต้องการไปประกอบวิชาชีพผู้บริหารนะครับที่มาเรียนเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยนะครับต้องการเรื่องนี้แค่นั้นเองแค่นั้นซึ่งไม่ได้แล้วซึ่งไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดผลกระทบของนักศึกษาครับเดี๋ยวรอดูวันที่20มีนาคมนี้ซึ่งนักศึกษาบางคนก็บอกโอ้โหทำไมนานเหลือเกินนานกว่าจะถึงวันนั้นแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าหารือแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้จะยุยยาอะไรเพิ่มเติมได้แต่โอกาสที่จะได้ใบอนุญาตนี่ก็
แทบไม่มีแล้วแทบไม่มีแล้วครับเราคงหมดหวังกันแล้วครับก็ขอให้เงินเยียวยาอย่างเดียวละจุดนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับคุณธวัชบุตรศรีที่มาคุยกันครับครับครับสวัสดีครับนิวโต้ข่าววันนี้คุยกันเรื่องของมาตรฐานการศึกษานี่แหละครับที่มีหลายเคสหลายกรณีที่สะท้อนออกมานี่ก็หนึ่งกรณีเช่นเดียวกันวันนี้นิวโต้ข่าวกับผมประวันศิริอิสระนันท์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ